พนักงานสัตว์พนักงานจน โอเคนะประเทศจีนทั้งประเทศเวลาเนี้ยพนักงานสัตว์เยอะเลยและมีผลอะไรต่อดูเหมือนจะมีแผ่นดินไหวไม่ใช่เหรอทิเบตทิเบตอยู่ที่เมืองลาซานลึกหรือห่างก็ไม่รู้นะจากเมืองลาซาน10กิโลเมตรทิเบตแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่ทิเบตมันบอกอะไรรู้ไหมฮะมันมีคำถามว่าแผ่นดินมันจะมาถึงไหวถ้าคำถามลึกมันทำให้ถึงไม่ไหวไหวที่ไม่ไหวไหวที่ทิเบตเคยได้ยินไหมฮะตั้งแต่เกิดมาแผ่นดินไหวในอาบริเวณที่เป็นประเทศทิเบตผมว่า70กว่าปีแล้วนี่เวลาผมเนี่ยผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยครับ7จุดขออภัย 6.7 ริกเตอร์ยังไงเนี่ยครับไม่รู้ข่าวสารใครส่งมาให้ 6.7 หรือ 7.6 6.7 มากกว่าที่เป็นทำไมถึงต้องไหวง่ายๆวิธีคิดไม่ต้องอะไรมากมายน่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องในฝั่งสนอนที่ทิเบตนะครับผมไปมาแล้วนะดูว่า เขาว่าจะเล่าเรื่องเขาว่าให้ฟังเขาเล่าว่าให้ฟังนะครับเท็จจริงประการใดไม่กล้ายืนยันเพราะฟังเขาเล่ามาพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อคนเกิดก่อนเขาเล่าอะไรแต่ละให้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อลุงนะเท็จก็ไม่รู้จริงก็ไม่รู้แต่ได้ยินมาแน่นอนครับเอาล่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นแผ่นดินไหวก็แปลว่าข้างล่างมันร้อนก็เลยยุบตัวนั่นเองครับเห็นไหมยุบตัวพลังงานในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนนะครับจำไว้ด้วยมันก็เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเปลี่ยนไปต้องจำเป็นหลักตรงนี้แปลว่ามันอยู่ตรงนั้นมานานแล้วอึดอัดแล้วมันก็เลยโผล่พวกมาซะทำให้แผ่นมันก็แยกมาตามแผ่นดินใช่ไหมพอเวลาแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกความร้อนก็จะออกมาครับออกมาไอ้เจ้าความร้อนที่ว่านั้นมันคืออะไรกันแค่นี้เองฮะแผ่นดินไหวคิดอยู่แค่นี้อย่าไปไกลไปกว่านั้นอย่าไปมากไปกว่านั้นมันเป็นหลักของมันเลยหลักคิดเลยคิดแล้วสรุปได้แต่ทันทีเลยโอเคนะมันมาจากตรงที่ภายในโลกมันร้อนแต่มันร้อนไปที่ทิเบตมันเป็นหลังคาโลกของทิเบตนั่นเออดูสิครับมันเคยมีไหมเนี่ยกลางทะเลมีอยู่แล้วแผ่นดินไหวกลางทะเลใช่ไหมครับไอ้น้ำปกคลุมมันก็ยังแผ่นดินไหวได้ภาคแผ่นดินทั่วไปไหวเยอะแยะมากมายกายกองโอเคนะเอาล่ะครับทีนี้กลับมาถึงตัวทิเบตเมืองลาซานที่ตรงนั้นน่ะที่อยู่ของทะเลลามะเขาสร้างครอบไว้เลยมีคนเขาเล่าว่าที่นั่นมีคนเขาเล่าว่าเหรอผมบอกให้รู้ก็ได้อะไรเฝ้าอยู่ตรงนั้นรู้ด้วยลูกงอกรู้อย่างเงี้ยด้วยนั่นล่ะมีคนเขาเล่าว่าเขาสร้างอาคารเนี่ยครอบบ่อทองคำเป็นบ่อทองคำนะครับเขาสร้างครอบเอาไว้คนรุ่นไหนก็ไม่รู้หรอกครับนี่น่าจึงมีคนอยากได้จังใครอยากได้รู้ไหมแต่ได้ที่เบตจังนั่นนะครับก็แค่นี้เองอย่าไปคิดมันมากเอาล่ะถามว่าอะไรเฝ้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่เล่าของจะบอกของจริงได้ไหมเนี่ยเรามาก็ไม่มีใครรับได้หรอกพี่เอ้ยนะขอเล่าให้ฟังมันจะมีแมวตัวหนึ่งแมวดำใหญ่มากแมวดำเฝ้าบ่อทองนั้นอยู่แมวตัวใหญ่มากเ
พอๆกับสิงโตครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปนอนกินนอนที่นั่นเดี๋ยวเจอแมวดำไม่เจอเลยหนีหมดไม่มีเหลือง่ายๆคือบุญไม่พอไม่ได้หรอกครับอยู่ตรงนั้นไม่ได้คนไหนที่มีความสกปรกเลอะเทอะในร่างกายอะไรก็ว่ากันไปนะพนักงานไม่บริสุทธิ์เยอะแยะเนี่ยแค่ขึ้นไปก็ปวดหัวแล้วรู้ไหมเมืองลาซานเนี่ยปวดขมับปวดแทบจะระเบิดเลยนะครับคนไหนไปถึงตรงนั้นได้รู้ไหมนอนอยู่กี่คืนวะเนี่ย2 หรือ 3 คืนไม่รู้เมืองลาซานประมาณนั้นนะครับ นั่นนะมันจะปวดหัวนั่นนะนะเอาเป็นว่ามันจะมีบ่อทองสมัยก่อนเขาจะไม่เห็นทองโอ้โหคุณจะตักเอาทองนะมันเป็นบ่อเหมือนบ่อน้ำเนี่ยก็เลยสร้างอะไรครอบไว้เลยบนยอดเขาที่ว่าเนี่ยบนยอดเขาเขาสร้างบนยอดเขานะมีแมวก็เลยรักษาสมบัติตรงนั้นงั้นใครก็ตามที่ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปกินไปนอนไปนอนเนี่ยเจอพวกนอนเนี่ยแล้วก็มากระโจนใส่แล้วใครไม่กลัวหรอครับขวัญหนีดีฝ่อบนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ตามไม่รู้กันแล้วกันเซตแมวดำทุกรายบอกกันก็ได้นี่เป็นบ้าเป็นหลังกลับคืนมานะครับรู้ไม่ได้พูดเล่นนะเห็นอย่างงี้เห็นพูดแล้วพยักหน้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็จะมีสิ่งของที่เฝ้าไว้เหมือนกันนะครับเอาล่ะกลับไปทีนี้ก็ยังเหมือนเดิมอีกทีหนึ่งที่เบตวันนั้นนะฮะที่ผมไปผมก็บ้าเหมือนกันเกินบ้าอย่างงี้ดีกว่าชาวคณะก็จะไปเที่ยวในเขาเรื่องเขาเราไม่เกี่ยวรู้ตัววันนัดพบกันเวลาไหนโอเคไหมครับเราจำเวลานัดพบเวลาไหนตรงไหนสถานที่ไหนเราจำตรงนั้นเขาจะไปไหนเรื่องเขาเราไปของเราเองถึงเวลานั้นวันนั้นลุงวิ่งขึ้นเขาคนเดียวด้วยนะมีกล้องอยู่สะพายกล้องไปด้วยจุดนั้นนะฮะเขาเขียนรูปเอาไว้โขดหินรูปที่ว่านั้นคือเป็นราหูไอ้ราหูลุงพูดเสมอว่าไอ้ราหูราหูฟังกันดีนะมันขึ้นคนเดียวนะสะพายกล้องเอ้ยใครถ่ายรูปมาเนี่ยไม่เห็นจะมีใครไม่นานนะคนญี่ปุ่นก็เดินไปก็เลยไหว้วานเขาให้เขาถ่ายรูปให้ไม่รู้รูปนั้นอยู่ที่ไหนกันไม่รู้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บรูปนะรูปถ่ายมาได้ไอ้คำว่าโขดหินก้อนหินก็เอาสีไปเป็นแป้นนะฮะสีทาดูแล้วคือราหูนะจะบอกให้ทราบไปนะจบตรงนั้นแต่เนื้อกับตรงนี้นิดหน่อยก็เดินล่อไปมาไปเจอเถาวัลย์ประมาณนิ้วก้อยเนี่ยดูมันแทงจากพื้นดินเนี่ยโดขึ้นไปโอ้ยหลายเม็ดทีเลย2-3 เมตรความยาวนะ2-3 เมตรแทงกระโดดลุงก็ได้ทีเลยนะครับ ดึงเลย ได้ทีดึงเถาวัลย์นั่นนะมวนเก็บใส่ตัวแล้วแพ็คใส่กระเป๋าเอามากรุงเทพ ไม่รู้ไปไหนตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้คิดได้ยังไงเอามากรุงเทพแค่นี้เองครับมีแค่นี้เป็นอะไรเป็นสัญลักษณ์หรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่รู้มันคิดมันอย่างนั้นน่ะคล้ายๆกับเอ้ยมันไปถึงของดีนะอย่างเงี้ยของดีนะของพิเศษนะของดีนะอย่างเงี้ยนะอีกชุดความคิดหนึ่งที่ได้ครับอันนี้เขาว่าอีกละเขาบอกว่าในอนาบริเวณที่เป็นที่เรียกว่าเขาทิเบตอย่าคิดมากไปกว่านั้นครับว่าทิเบตก็คือหลังคาโลก
เออโอเคไหมคิดว่าเป็นหลังคาโลกนั่นนั่นนั่นไอ้ตรงจุดนั้นล่ะมีผู้คนเขาเล่าว่ามีสถานที่สถานที่หนึ่งสถานที่นั้นน่ะมันจะเป็นที่ที่บริสุทธิ์มากๆเลยเป็นสถานที่บริสุทธิ์เขาใช้คำว่าบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ตรงนั้นน่ะมันก็จะมีพืชขึ้นมาพืชอยู่ตรงนั้นนะแต่เป็นยาอายุวัฒนะยาชั้นหนึ่งมากยาเขาว่าทีนี้ไอการเดินทางไปอยู่ตรงนั้นจะไปตรงนั้นได้ต้องเดินทางไม่น้อยกว่า10กิโลเมตรนะฟังให้ดีเดินไปทั้งหมดมีหิมะล้อมรอบทั้งหมดแปลว่าเหมือนกับหลับตาเดินมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันขาวเต็มไปหมดเลยหลับตาเดินถ้าจะไปคือสถานที่มันจะเป็นลักษณะพิเศษคนจะเดินมันต้องหลับตาเดินเพราะมันลืมตามันก็ไม่เห็นอะไรมันมืดไปหมดนะมืดเพราะความขาวนะขาวเพราะหิมะเต็มไปหมดหนาวก็หนาวเนาะเดินไประยะทางประมาณ10กิโลเมตรขึ้นเขาลงห้วยขุกขักอะไรว่ากันไปไม่รู้ต้องใช้เชือกผูกเอวกันเดินงี้ดีกว่าไอ้คนเดินนำทางเนี่ยไม่รู้ได้ยังไงว่าคือตรงนั้นมันมีอะไรสักอย่างเขามียานพิเศษครับเรื่องนี้ก็จะมียานอย่างรู้ขอให้เข้าใจคำว่ายานอย่างรู้นะครับยานหรือฌานเนี่ยครับเรียกว่าตาทิพย์เขาจะมีนะฮะเขาจะมีเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาบุกเข้าไปถึงปุ๊บพอเวลาถึงอนาบริเวณตรงที่ผมพูดถึงมันจะไม่มีอะไรมันจะว่างไปหมดเลยไม่มีอะไรคือเป็นส่วนที่มันบริสุทธิ์โอเคนะนั่นฮะจะมีพืชอยู่ตรงนั้นเป็นกินเข้าไปปุ๊บเป็นอายุวัฒนะก็คงไม่ตายหรือว่าตายยากประมาณนั้นนะครับฟังเป็นครั้งที่105ครับเขาเล่าว่าลุงมาเล่าฟังต่อลุงก็ประมวลทีนี้ฟังก็ประมวลเล่นนะครับประมวลไปอ๋อนี่เหรอก็มีคำว่าอ๋อมีคำว่าตาทิพย์ประโยคมาใส่พุทธศาสตร์ต่อคือเรื่องของอภิญญาเรื่องหูทิพย์เรื่องตาทิพย์เนี่ยครับใช่ไหมพุทธศาสตร์ต่อใช่ไหมครับก็คือเรื่องของอภิญญาอ๋อมันก็ไม่อะไรมากมายหรอกคือมนุษย์พันธุ์ที่มีอภิญญาเนี่ยถูกไหมครับมันมีพันเดียวอ่ะนะไอ้ต้นไม้ที่ว่านั่นหยิบมามันก็เป็นยาแล้วนะครับอาจารย์ครับกินมันก็อายุวัฒนะได้ทันทีงงไหมครับไม่งงนะอย่างงนะอย่างงใช่ไหมครับแน่นอนคนที่ได้ตาทิพย์นั้นก็ต้องมีคำว่าบรรลุธรรมต้องรู้อดีตชาติของตัวเองบุพเพนิวาสานุสติญาณเขามีญาณอย่างรู้เรื่องของภพชาติของเขาก็ได้ตาทิพย์เห็นไหมพอเรื่องออกไปครับมนุษย์พันนี้จะไปตรงนั้นได้ต้องไม่มีความฟุ้งซ่านเด็ดขาดเขาเรียกว่าหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสนะครับนะเป็นบุคคลที่ง่ายๆคือแปะโป้งอรหันต์จบไหมเนี่ยโอเคไหมครับคืออรหันต์ตัวจริงเสียงจริงเดินดินกินข้าวแกงนั่นคืออรหันต์เขาทำได้หมดแหละอรหันต์พระอรหันต์ก็ทำได้หมดแค่นะก็จะเอาดินเป็นดินหินมันเป็นยาได้หมดวันนี้เขาจับของแข็งเป็นยาได้หมดอายุวัฒนะที่โอกาสเล่าสู่กันฟังสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะแค่นะพอได้นะสนุกจังเลยฟังลุงงอกทุดงอ้าวแล้วลุงงอกไม่ฟังลุงงอกทุดงเดินดินลุงงอกทุดงเดินดินรับได้ทุดงเดินดินนะได้คำนี้รับได้นะครับไปเรื่อยๆก็แค่นั้นครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยพอเวลาไปมาผมก็โยนใส่กองพุทธศาสตร์จนได้ครับคือเรื่องอภิญญา
เรื่องความสามารถพิเศษของมนุษย์นะครับจำนะครับเรื่องเป็นความพิเศษของมนุษย์แล้วก็พิเศษในรูปแบบของความพิเศษที่ว่านั้นก็แล้วกันนะ